สนับสนุนโดย True ที่1องค์กรดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022ต่อเนื่อง5ปีซ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้ว Ocean ก่อนใครนะครับและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลครับและแอมมี่ชวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันในหลากหลายช่องทางของ TNN หมายเลข16นะคะทางหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube ที่ TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับ Ocean Plus ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปวัดความแข็งแกร่งทางด้านการก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ของทั้ง3ผู้นำในอาเซียนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีแผนในการเดินหน้าอย่างไรใครเป็นเบอร์หนึ่งและต่อเนื่องกันค่ะพาไปดูว่าหลังจากที่หลายๆชาติในอาเซียนมุ่งหน้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้จะดึงดูดดิจิตอลโนแมดเข้ามาได้อย่างไรและแต่ละชาติรับโอกาสอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันตลอด2ช่วงเลยนะคะในช่วงสุดท้ายกับ China Plus นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรงระดับโลกครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นมาที่ฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือการเข้าใกล้อาเซียนเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังใน China Plus ครับในตลอด20ปีที่ผ่านมานี้เมืองใหญ่ๆในอาเซียนต่างก็มีการเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะโดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคหรือว่าการให้บริการต่างๆให้มันดีครอบคลุมทั่วถึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลดีทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นตามมาด้วยซึ่งพัฒนาการนี้ที่แอมมี่พูดถึงอยู่นี้เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าสมาร์ทซิตี้นี่เองแหละคุณผู้ชมที่หลายชาติในอาเซียนต่างก็พยายามที่จะขับเคลื่อนไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนอกเหนือไปจากจะเป็นประโยชน์ต่อคนในประเทศก็ยังนับได้ว่าเป็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่หลายๆชาติต่างก็เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านพ้นมาตลอดช่วง 2-3 ปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมาจับตาพร้อมกันนะคะว่าการก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองหลวงอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชาติต่างๆอย่างไรได้โอกาสอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะกับ3ประเทศที่เป็นผู้นำอยู่ไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามและก็อินโดนีเซียค่ะก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาดูภาพรวมกันก่อนนะคะจากข้อมูลของ arab.com ที่เป็นเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจระดับโลกเขาบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยชาติต่างๆในอาเซียนต่างพยายามที่จะพัฒนาเมืองของตัวเองให้เป็นเมืองอัจฉริยะนะคะโดยที่มีการทำเพื่อเป้าหมายหลักๆก็คือ2อย่างด้วยกัน1เนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยให้มันน่าอยู่มากขึ้นให้มันยั่งยืนมากขึ้นอีก1ปัจจัยเลยคือเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก็คือทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตและก็การสร้างงานนั่นเองละค่ะซึ่งไทยเวียดนามและอินโดนีเซียเองก็เดินหน้าอยู่ในทิศทางนี้นะคะโดยสัญญาณที่บ่งบอกว่า3ประเทศนี้กำลังมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนมาเป็นเมืองอัจฉริยะก็ได้แก่1ค่ะระบบการคมนาคมขนส่งในเมืองหรือว่า Urban Mobility ที่มีการใช้งานยานยนต์ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลอย่างเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็มาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นรวมไปถึงขนส่งมวลชนหรือว่าขนส่งที่ใช้เป็นขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็เห็นได้มากขึ้นในหลายๆเมืองด้วยนะคะยกตัวอย่างค่ะประเทศไทยเองเราก็มีการวางโครงข่ายรถไฟฟ้านะคะมานานแล้ว BTS เนี่ยมีรวมๆ12สายนะคะส่วน MRT ก็อีกถึง2สายด้วยกันขยับมาดูอินโดนีเซียกันบ้างค่ะก็มีการวางเครือข่ายรถไฟฟ้าในเมืองหลวงใหม่นูซันทาราด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการก่อสร้างแล้วในขณะเดียวกันเวียดนามอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะคะคืออยู่ในช่วงของการเริ่มต้นก่อสร้างได้ไม่นานตอนนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าอยู่ในฮานอยทั้งหมด3สายแล้วและอีกไม่นานนี้ก็กำลังพัฒนาอีก6สายโดยรวมตามแผนก็คือจะมีทั้งหมด9สายด้วยกันค่ะ2ค่ะคือการวางระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 5G นะคะนับได้ว่าเป็นอีก1ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะซึ่ง True Corporation เองก็นับได้ว่าเป็นเสาหลักสำคัญในการวางรากฐานด้านนี้ในประเทศไทยเลยนะคุณผู้ชมสำหรับ 5G เนี่ยส่วนเวียดนามและอินโดนีเซียก็กำลังเร่งมือวางรากฐานด้าน 5G เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจค่ะมีอะไรบ้างได้แก่เอื้ออำนวยในการทำธุรกิจคุณผู้ชมเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนต้องใช้ 5G เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกันทั้งหมดนะคะและสุดท้ายก็มีผลดีต่ออีคอมเมิร์ซด้วยเหมือนกันแล้วยังช่วยเปิดตลาดใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ช่วยสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวเป็นต้นค่ะ3ค่ะยังช่วยสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าจะไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลขนาดใหญ่อย่างเช่นการวางรากฐานของ 5G ในหลายๆประเทศนั่นเองค่ะสุดท้าย
ใช้แล้วทำให้มี FDI หรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศรูปแบบใหม่ๆหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะโอกาสเกิดขึ้นได้อีกมากเลยนะคะหลังจากมีการพัฒนาเข้าสู่เมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นั่นเองนั่นก็คือภาพรวมของสมาร์ทซิตี้ในอาเซียนนะคะทีนี้คุณผู้ชมมาเจาะลึกดูแยกย่อยแต่ละประเทศที่เป็นผู้นำในด้านนี้ในอาเซียนกันดีกว่านะคะทั้งไทยเวียดนามและอินโดนีเซียตอนนี้พัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นที่เวียดนามกันก่อนเลยค่ะตอนนี้เขามีแผนที่จะสร้างเมืองให้เป็นอัจฉริยะไม่ใช่แค่เมืองเดียวนะคุณผู้ชมมากถึง41เมืองทั่วประเทศเลยนะคะโดย opengovasia.com บอกว่าเป้าหมายหลักของเวียดนามเนี่ยก็คือการสร้างชุมชนให้มันมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสเท่าเทียมกันค่ะทั้งด้านการขนส่งสาธารณะทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านพลังงานที่สำคัญคือต้องตรวจสอบได้ในทุกๆบริการด้วยนะคะและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นแล้วค่ะสำหรับโครงการ Smart City ในแต่ละประเทศนี่นะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบโลจิสติกส์พลังงานครับแต่สำหรับประเทศเวียดนามนะครับสิ่งที่สามารถทำให้สำเร็จเสร็จก่อนอย่างอื่นได้เลยภายในปี2568นั้นก็คือการกำหนดที่อยู่เป็นระบบดิจิทัลครับทั้งหมด63เขตทั่วประเทศนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานของการค้าอีคอมเมิร์ซครับซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายไปรษณีย์ไปแล้วนะฮะสำเร็จ 21,600 แห่งทั่วประเทศครับและผลต่อเนื่องที่ได้รับจากการสร้างระบบดิจิทัลเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนามได้มากกว่าปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะครับก็มากกว่า 330,000 ล้านบาทภายในปี2573ครับทางบริษัทลอตเต้กรุ๊ปจากเกาหลีใต้ก็เข้าไปร่วมลงทุนด้วยเช่นกันนะครับในโครงการตูเทียมอีโคสมาร์ทซิตี้ในมหานครโฮจิมินห์ซึ่งจะสร้างเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะนะครับมูลค่าโครงการสูงกว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐครับคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 30,000 ล้านบาททีเดียวนะครับจะเริ่มก่อสร้างปีหน้าแล้วครับ2567นะครับโดยทางลอตเต้จากเกาหลีใต้จะนำเอาระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ระบบ AI เนี่ยนะครับเข้าไปใช้ในโครงการครับจะใช้ในการเข้าพักโรงแรมโรงพยาบาลรวมไปถึงธุรกิจครบวงจรต่างๆครับจากเวียดนามขยับมาดูอินโดนีเซียกันบ้างนะคะเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียก็คือนูซันตาราถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยคุณผู้ชมว่าจะต้องเป็นเมืองอัจฉริยะนะคะด้วยการนี้ก็เลยต้องใช้ลบลงทุนมากถึง 1.2 ล้านล้านบาทเลยละค่ะและเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมมันก็เลยต้องพึ่งต่างชาติด้วยนะคะใช้แค่ในประเทศเนี่ยมันไม่พอต่างชาติตอนนี้ก็มีชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในเมืองหลวงใหม่นูซันตารามากถึง2รายแล้วนะคะพามาดูรายแรกคือเกาหลีใต้กันก่อนเลยค่ะสำหรับเกาหลีใต้นะคะวางแผนลงทุนในนูซันตาราด้วยเม็ดเงินลงทุนมากถึง 210,000 ล้านบาทผ่านทาง3กลุ่มทุนใหญ่ๆคุณผู้ชมอันดับแรกเลยก็คือ POSCO Holdings นะคะรายนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปลงทุนผลิตเหล็กกล้าในการก่อสร้างแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองหลวงใหม่นี้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีแผนนะคะจะสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียแล้วก็โรงกรองน้ำขนาดใหญ่ในขณะที่ LG C&S เขาเชี่ยวชาญในการวางระบบเทคโนโลยี IT ค่ะก็จะไปช่วยด้านนี้ในเมืองนูซันตาราด้วยนะคะและการก่อสร้างทั้งหมดจากฝั่งของเกาหลีใต้ก็จะเริ่มขึ้นในปี2567นี้ค่ะขยับมาดูอีกหนึ่งนักลงทุนรายใหญ่นะคะที่สนใจเข้ามาในอินโดนีเซียนั่นก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองสำหรับรายนี้เนี่ยเขาร่วมลงทุนในเมืองหลวงใหม่เป็นมูลค่าสูงถึง 330,000 ล้านบาทเลยนะคะจะลงทุนในหลากหลายด้านค่ะอย่างเช่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยโลจิสติกการศึกษาออนไลน์และก็ในด้านของการผลิตวัคซีนอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ประเทศไทยนะครับสำหรับโครงการ Smart City ในไทยเนี่ยนะฮะคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับ EEC ของเราจะกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเงินระดับภูมิภาคได้ภายในปี2570ครับแต่ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงมากในเรื่องของความน่าอยู่นะครับไม่ใช่เพียงแค่มาลงทุนมาทำงานเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปภายในปี2580จะพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ที่น่าอยู่ที่สุดติดอันดับ1ใน10ของโลกครับและจะมีเป้าหมายเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบครับต่อไปเนี่ยนะครับประเทศไทยหวังว่าเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามาในการสร้างสมาร์ทซิตี้ของเราจะต้องมากกว่า 1.35 ล้านล้านบาทนะครับมีระยะเวลาลงทุนประมาณ10ปีครับโดยจะมีเม็ดเงินลงทุนแบ่งเป็น3ภาคส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1จะมาจากภาครัฐบาลครับประมาณ 37,000 กว่าล้านบาทครับส่วนที่2จะเป็นรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกันกับภาครัฐนะครับทั้งหมดประมาณ 130,000 ล้านบาทครับเช่นระบบดิจิทัล
ระบบการบริหารจัดการอัจฉริยะระบบขนส่งสาธารณะโลจิสติกภายในเมืองนะครับรวมไปถึงระบบจัดการขยะให้เป็นเมืองสะอาดนี่เองนะครับสุดท้ายก็คือเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนนะครับอีกประมาณ 1.18 ล้านล้านบาทครับและไม่ใช่แค่การลงทุนภายในประเทศนะคะมีนักลงทุนจากต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในโครงการ Smart City EEC หลายรายทีเดียวค่ะอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียแล้วก็จีนด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูรายแรกกันก่อนเลยกับซาอุดิอาระเบียค่ะสำหรับรายนี้เนี่ยสนใจลงทุนด้วยเม็ดเงินมากถึง 300,000 ล้านบาททีเดียวคุณผู้ชมเข้าไปในหลากหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมนวัตกรรมขั้นสูงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะการแพทย์แม่นยำอาหารแปรรูปพลังงานสะอาดแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยส่วนจีนก็เป็นอีกหนึ่งรายใหญ่นะคะที่เตรียมที่จะลงทุนในโครงการ Smart City EEC แล้วโดยที่เมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยในฝั่งของไทยกับจีนได้ลงนาม MOU ด้วยกันนะคะในการตั้งคณะทำงานภายใต้แนวคิด1แถบ1เส้นทางค่ะก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์อุตสาหกรรมชีวภาพแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือภาพกว้างค่ะของสถานการณ์ของแต่ชาติผู้นำในอาเซียนทางด้านสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละชาติแล้วนะคะว่าจะสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างชาติได้มากน้อยขนาดไหนว่าโครงการของตัวเองเนี่ยจะต้องทำเงินได้ในอนาคตต่อไปแล้วจึงจะสามารถดึง FDI จากต่างชาติเข้ามาได้เยอะๆค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะช่วงหน้ายังตามสืบเนื่องการจากเรื่องของสมาร์ทซิตี้หลังจากหลายๆเมืองในอาเซียนก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะมากขึ้นปรากฏว่าไปดึงดิจิตอลโนแมดเข้ามาในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นนะคะสุดท้ายกลายมาเป็นโอกาสของแต่ละประเทศจะเป็นโอกาสได้อย่างไรบ้างแต่ละประเทศพร้อมรับมือขนาดไหนติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าค่ะช่วงที่2ของอาเซียน Plus ค่ะทุกวันนี้อาเซียนได้กลายมาเป็นเป้าหมายของกลุ่มดิจิทัลโนแมดหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานสายเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะคะต่างก็หลั่งไหลเข้ามาทำงานในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นที่ไทยที่มาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียค่ะเพราะว่าเรามีระบบสาธารณูปโภคที่มันเอื้อเกื้อหนุนมากขึ้นหลังจากที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นนะคะรัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็ออกวีซ่าพิเศษเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้เข้ามาเดี๋ยวไปติดตามมาตรการของรัฐบาลแต่ละประเทศกันและโอกาสที่แต่ละประเทศจะได้รับในช่วงนี้เลยค่ะเว็บไซต์ VN Express รายงานว่าในอาเซียนมี3ประเทศที่มีบรรยากาศเอื้ออำนวยให้บรรดาดิจิตอลโนแมดชาวต่างชาติเข้ามาทำงานคือประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียดิจิตอลโนแมดคือบุคคลที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักและใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นกลุ่มคนทำงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักเขียนบทความโปรแกรมเมอร์หรือมนุษย์เทคนักตัดต่อภาพวิดีโอบล็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์อาเซียนมีอากาศที่ดีค่าครองชีพถูกการเดินทางสะดวกสบายนอกจากบรรดามนุษย์เทคแล้วกลุ่มยูทูบเบอร์ทั่วโลกนิยมมาปักหลักอยู่ในอาเซียนอีกทั้งรัฐบาลของทั้ง3ประเทศนี้ได้เสนอวีซ่าพิเศษสำหรับกลุ่มดิจิตอลโนแมดให้อยู่อาศัยได้นานขึ้นอินโดนีเซียได้เสนอให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานทางด้านเทคฟรีแลนซ์หรือยูทูบเบอร์โดยถือวีซ่าพิเศษ10ปีอนุญาตมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565แต่มีเงื่อนไขของผู้สมัครคือต้องมีเงินในบัญชีจำนวน 4.3 ล้านบาทพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า36เดือนแต่ผู้ขอวีซ่าเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 400,000 บาทประเทศไทยประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนได้เปิดวีซ่าให้กับมนุษย์เทคและกลุ่มฟรีแลนซ์ได้นานถึง10ปีโดยผ่านวีซ่าทำงานจากประเทศไทยหรือ Work from Thailandโดยมีเงื่อนไขคือผู้ยื่นขอต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 2.6 ล้านบาทจบการศึกษาขั้นปริญญาโทมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย5ปีบริษัทในจ้างต้นสังกัดในประเทศไทยต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีรายได้อย่างน้อยปีละ 5,000 ล้านบาทในรอบ3ปีก่อนยื่นขอวีซ่าส่วนมาเลเซียเสนอวีซ่าพิเศษให้กลุ่มดิจิตอลโนแมดตั้งแต่เดือนตุลาคม2565โดยมีเงื่อนไขคือผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 800,000 บาทเสียค่าดำเนินการวีซ่า 8,000 บาทผู้ได้รับวีซ่าจะอยู่อาศัยได้ครั้งละ12เดือนในกลุ่มดิจิตอลโนแมดที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรม IT
แต่เป็นตำแหน่งด้านการตลาดก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ยูทูบเบอร์กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้จำนวนมากให้กับทุกคนในโลกทำให้อาชีพนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพราะสามารถทำงานจากที่ใดในโลกก็ได้ทำให้เกิดกระแสการเดินทางไปอยู่ประเทศอื่นตามฝันเพื่อทำคอนเทนต์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นที่หลบภัยที่คนสนใจย้ายมาอยู่มากที่สุดในโลกนอกจากนั้นอาเซียนยังเป็นพื้นที่ที่มีคนดู YouTube ติด20อันดับของโลกโดยเว็บไซต์ statista.comรายงานตัวเลขจำนวนผู้ชมช่อง YouTube ทั่วโลกในเดือนมกราคม2566พบว่าใน20อันดับของโลกมีชาติอาเซียนติดถึง4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยอันดับ1คืออินเดีย467ล้านคนอันดับ2คือสหรัฐ246ล้านคนอันดับ3คือบราซิล142ล้านคนอันดับ9เวียดนาม63ล้านคนอันดับ11ฟิลิปปินส์ 57.7 ล้านคนและอันดับ17ไทย 43.9 ล้านคนสำหรับรายได้ของกลุ่มยูทูบเบอร์ที่คาดว่ามีรายได้สูงสุดระดับโลกเช่นเจเจียนเจ้าของช่องโคโคเมลอนมีผู้ติดตามถึง154ล้านบัญชีคาดว่าในปี2566จะมีรายได้มากถึง 15,000 ล้านบาท2. เจฟฟรีย์สตาร์เจ้าของช่องเจฟฟรีย์สตาร์มีผู้ติดตามถึง 15.9 ล้านบัญชีคาดว่าในปี2566จะมีรายได้รวม 10,000 ล้านบาท 3. ไรอันคาจิเจ้าของช่องไรอันเวิลด์มีผู้ติดตาม 34.3 ล้านบัญชีคาดว่าในปี2566จะมีรายได้รวม 3,300 ล้านบาทส่วนรายได้ของยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งของอินโดนีเซียอย่างลัฟฟี่อามัดมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 1.3 ถึง 20.6 ล้านบาทส่วนที่เมืองไทยยูทูบเบอร์ที่สร้างรายได้สูงสุดในปี2565คือเก๋ไก๋สไลเดอร์มีผู้ติดตาม 15.6 ล้านบัญชีรายได้ราว40ล้านบาทและคิวเทออปป้ามีผู้ติดตาม 7.75 ล้านบัญชีรายได้ราว 23.7 ล้านบาทส่วนกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาทำคอนเทนต์ในไทยอย่างเช่นช่องของ Mark Wains มีผู้ติดตาม 9.6 ล้านคนและ My Madnet มีผู้ติดตาม 12.9 ล้านคนและเวลานี้มีแนวโน้มว่ายูทูบเบอร์จะย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้ไทยเป็นฐานในการทำคลิปท่องเที่ยวในอาเซียนการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบเครือข่ายโทรคมนาคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาทำงานให้ได้มากขึ้นนะครับและจะส่งผลประโยชน์รอบด้านหลากหลายอุตสาหกรรมเลยแหละครับในช่วงสุดท้ายนะฮะกับ China Plus พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการประกาศจากสหรัฐอเมริกาว่าจะใกล้เกาะไต้หวันมากกว่าที่เคยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ใน China Plus ครับช่วงสุดท้ายของอาเซียนพลัสให้คุณผู้ชมไปจับตาประเด็นความมั่นคงที่คุกกรุ่นขึ้นมาในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะคะบริเวณฟิลิปปินส์หลังจากที่สหรัฐขอตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นถึง4แห่งฝ่ายของจีนเองจะเคลื่อนไหวอย่างไรไปติดตามพร้อมกันจากคุณป๊อปค่ะสำหรับ China Plus สัปดาห์นี้เป็นข่าวที่ร้อนแรงมากที่สุดในโลกข่าวหนึ่งนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นประกาศว่าจะขยาย military base เข้ามาในอาเซียนครับนั่นก็คือไปตั้งที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่มากที่สุดกับสหรัฐในภูมิภาคนี้ครับสำหรับท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์โคสจูเนียร์นะครับถือว่าท่านเล่นการเมืองระดับโลกได้แบบมืออาชีพมากๆนะครับหลังจากที่ท่านไปเข้าพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาถือว่าโกยเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าฟิลิปปินส์ไปเนี่ยประมาณปิดดีลไปนะครับ14บิลเลียนครับมากกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหลังจากนั้นไม่ถึง1เดือนท่านมาร์โคสจูเนียร์ก็อนุมัติให้กองทัพสหรัฐนั้นขยาย military base ซึ่งต้องบอกว่าเข้ามาใกล้อาเซียนมากแล้วก็ประจันหน้าใกล้ช่องแคบไต้หวันมากกว่าที่เคยครับงานนี้นะฮะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ต้องบอกว่าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วการตอบโต้ของจีนจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ
การขยาย military base ของกองทัพสหรัฐในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามข้อตกลงที่เรียกว่า Enhanced Defense Cooperation Agreement หรือว่า EDCA ครับซึ่งจากเดิมเนี่ยนะครับฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์นั้นมีเพียงแค่5แห่งครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับจะเพิ่มเป็น9แห่งด้วยกันครับข้อตกลงความร่วมมือทางการทหารนี้นะครับจะประกอบไปด้วยการฝึกทหารการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคครับฐานทัพ5แห่งเดิมเนี่ยนะครับจะมีฐานทัพอากาศบาซ่ามีฟอร์ตแมคเซเซมีอันโตนิโอแอร์เบสนะครับซึ่งถือว่าอยู่ใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์ที่เป็นข้อพิพาทนะครับและยังมีฐานทัพอากาศอยู่บนเกาะแมคทันแล้วก็เกาะมินดานาวอีกด้วยครับไปดูฐานทัพใหม่อีก4แห่งนะครับที่ทางกองทัพสหรัฐนั้นจะสร้างเพิ่มขึ้นครับ1ก็คือซากายันซากายันตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าอยู่ตรงข้ามประจันหน้ากับเกาะไต้หวันเลยครับ2ก็คืออิซาเบล่า3คือแซมบาเลสและ4ก็คืออยู่บนหมู่เกาะพาลาวันครับมองตามแผนที่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าฐานทัพ3แห่งด้านบนอยู่ตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์นะครับหันหน้าเข้าหาเกาะไต้หวันในทะเลจีนใต้ครับซึ่งสะท้อนให้เห็นจุดประสงค์ชัดเจนของการตั้งฐานทัพของสหรัฐนะครับที่จะต้องเข้าไปติดตั้งระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ซ่อมแซมสำหรับฐานทัพเก่านะครับรวมถึงฐานทัพใหม่ด้วยนะครับต้องบอกว่ายกกองเรือกองทัพมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเวลาจะเข้ามาในทะเลจีนใต้เนี่ยมันอยู่ไกลเกินไปครับเพราะฉะนั้นนะฮะจึงต้องมาตั้งฐานทัพใกล้ๆหน่อยซ้อมรบก็สะดวกครับก่อนหน้านี้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์นะครับท่านไม่ได้ต่อสัญญา EDCA ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแผนการที่สหรัฐเนี่ยวางเอาไว้ในฟิลิปปินส์นั้นก็ถือว่าสะดุดลงไปช่วงหนึ่งครับแต่หลังจากที่ท่านประธานาธิบดีมาโคสจูเนียร์ขึ้นมานะครับท่านก็สานต่อแผนการทางทหารครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะฮะทำให้ประเทศจีนอยู่เฉยไม่ได้ครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะฮะส่งผลให้จีนเองก็ต้องรีบหาพันธมิตรเข้ามาช่วยสนับสนุนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับมาดูครับว่าประเทศจีนนั้นจะเลือกใครไปดูที่กัมพูชาถือว่าเป็นหนึ่งในมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดนะครับมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจจีนจึงต้องเชิญตัวท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนนะครับไปเยือนประเทศจีนโดยด่วนครับมีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงและท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยครับเมื่อวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยเป้าหมายที่ประกาศผ่านสื่อก็คือสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่เรื่องนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับก็คงไม่ถึงขนาดจะต้องเรียกตัวท่านฮุนเซนไปหรอกครับเพียงแค่ยกหูพูดคุยกับรัฐมนตรีเล็กน้อยก็พอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีประเด็นที่ไม่ได้ประกาศออกมามากกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงนี่เองครับพาท่านผู้ชมย้อนหลังกลับไปดูนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาระหว่างการระบาดของโควิด-19 จีนให้การช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศกัมพูชามาโดยตลอดครับทำให้กัมพูชานั้นเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องมีการอัดฉีดงบประมาณทางการทหารในขณะที่กัมพูชาเองก็ให้สิทธิพิเศษกับนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวจีนครับไม่ว่าจะเป็นในสีหนุวิลกัมพูชานั้นจึงถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่พึ่งพาเม็ดเงินลงทุนจากจีนมากที่สุดนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นเรื่อยๆการเดินทางไปเยือนจีนของท่านสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้นะครับไหนๆก็ถูกเรียกไปแล้วครับก็คุยมันซะหลายๆเรื่องนะครับเช่นการพัฒนาการเกษตรการลงทุนทางด้านพลังงานสะอาดแต่กลับมาที่ประเด็นสำคัญจริงๆนั่นก็คือการลงทุนทางด้านความมั่นคงทางทหารครับจีนเข้าไปพัฒนาฐานทัพเรือที่เรียมครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียนในจังหวัดพระศรีหนุของกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปรับปรุงเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565และกัมพูชาได้อะไรก็ได้ท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัยไว้ใช้ครับความร่วมมือนี้นะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินในทะเลจีนใต้ฐานทัพเรือนี้เป็นประโยชน์กับจีนความร่วมมือทางการทหารระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับย่อมส่งผลให้รัฐบาลวอชิงตันนั้นไม่พอใจซึ่งทางจีนเองก็ตอบโต้กลับไปครับว่าการมีความร่วมมือทางการทหารระหว่างจีนกับชาติต่างๆในอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติครับสหรัฐเองเนี่ยนะฮะมีความร่วมมือทำนองนี้กับหลากหลายชาติครับยังมีฐานทัพในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมากกว่าจีนด้วยซ้ำไปนะครับแถมยังมาเข้าใกล้ช่องแคบไต้หวันที่เป็นกรณีพิพาทมากขึ้นเรื่อยๆครับและทั้งหมดนี้คือไชน่าพลัสครับ
และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในอาเซียนพลัสประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้เลยนะคะวันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost & Sullivan และ Enperf